ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กำหนดนโยบายสำคัญระดับชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วยยุทธศาสตร์การนำประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์เมื่อ15ปีที่ผ่านมาในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลและใช้โทรศัพท์เพื่อสนทนาเท่านั้นแต่ปัจจุบันในยุคของดิจิตอลการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นมากกว่าการค้นหาข้อมูลแต่จะเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการพูดคุยโต้ตอบกันการส่งรูปภาพการเล่นเกมการซื้อขายสินค้าที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลากระทรวง ICT ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมุ่งนำพาประเทศไทยสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์การนำพาประเทศไทยก้าวสู่ดิจิตอลไทยแลนด์ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลจะหลอมรวมทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมและประเทศต่างๆกำลังแข่งขันกันพัฒนาด้านนี้ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลโดยนำเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8มีนาคม2559เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามข้อเสนอของกระทรวง ICT ประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 3. การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล 4. การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล 5. การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลและ 6. การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลการวางรากฐานดิจิตอลของประเทศให้มีความพร้อมสู่ดิจิตอลไทยแลนด์ด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานมีฟรี Wi-Fi 10,000 จุดทั่วประเทศมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์เข้าถึงทุกหมู่บ้านมีการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับต่างประเทศและวางระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศไทยให้มีเสถียรภาพผ่านเคเบิลใต้น้ำใหญ่แก้วและ 4G มีการดำเนินการให้วิสาหกิจชุมชนและ SME สามารถใช้ประโยชน์จากดิจิตอลเพื่อการทำธุรกิจโดยสร้างร้านค้าออนไลน์ชุมชนอย่างน้อย 10,000 รายมีผู้ประกอบการ SME ค้าขายออนไลน์อย่างครบวงจร 15,000 รายมีการสร้างให้ SME ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ท่องเที่ยวกลาง Tourism Thailand Open Platform B2B ที่สร้างขึ้นใหม่ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ Tech Startup 1,500 รายต่อปีสร้างเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะหรือ Incubation Center ร่วมกับภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินต่างๆสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับรองรับกลุ่มผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในการซื้อขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซรวมถึงการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้นำร่องที่จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ให้เป็นเมืองชั้นนำของอาเซียนมีศูนย์ดิจิตอลชุมชนต้นแบบ600แห่งทั่วประเทศและจะขยายไปทุกตำบลทั่วประเทศในระยะต่อไปผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคเกษตรเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกโดยมีเกษตรกรมาใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 1,600 รายส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกลจัดทำโครงการศุกร์ศาลาพระราชทานรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลในชนบทมีการอบรมทักษะดิจิตอลให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 4,000 คนพัฒนาระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลนำร่อง4จังหวัดบริการข้อมูลสถิติต่าง
และจัดทำสัมมโนอุตสาหกรรมปี 59-60 ด้วยศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติตลอดจนให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาที่มีความแม่นยำสูงกระทรวง ICT ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานและบริการภาครัฐสู่ดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันลดความซ้ำซ้อนประหยัดงบประมาณโดยเฉพาะการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐเพื่อประชาชนผ่าน Gov Channel 3ช่องทางคือ 1. ผ่านเว็บไซต์ www.egov.go.th ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ www.data.go.th เผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐและ www.info.go.thบริการคู่มือประชาชน 2. ผ่านอุปกรณ์สื่อสารด้วยโมบายแอปพลิเคชัน GAC และ 3. ผ่านอุปกรณ์อื่นๆได้แก่ Government Kiosk ให้บริการแบบ Self Service นำร่องที่โรงพยาบาลราชวิถีศูนย์ G-Point ในห้างสรรพสินค้า Central World และ Central สารยารวมถึง Government Smart Boxช่องทางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นนำร่องที่กศน.ตำบลจังหวัดเชียงรายและพะเยาตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการภาครัฐโดยไม่ต้องใช้สำเนากระดาษเช่นบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการการรับสวัสดิการภาครัฐการค้นหาแปลงโฉนดที่ดินผ่านระบบออนไลน์www.dolwms.dol.go.th และการค้นหาข้อมูลเพื่อติดต่อราชการเป็นต้นยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิตอลพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมและพัฒนากำลังคนด้านดิจิตอลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอลหรือเทคสตาร์ทอัพพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอลเราได้จัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือไทยเซิร์ชที่พร้อมรองรับการให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานรัฐและประชาชนและศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT Law Center เพื่อพัฒนาบุคลากรและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรหน่วยงานของรัฐผู้บังคับใช้กฎหมายหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนรวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีส่งเสริมช่วยเหลือคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุโดยการจัดอบรมความรู้ด้าน ICT เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องจัดให้มีการให้หรือให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน ICT และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการรวมทั้งจัดทำเว็บท่าเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการและผู้เกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังได้ผลักดันกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศจำนวน7ฉบับซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับโดยร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานเพื่อก้าวไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาบทบาทของกระทรวง ICT ในเวทีระหว่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่15และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับองค์กรในประเทศต่างๆอาทิเกาหลีใต้สิงคโปร์และอินเดียอีกทั้งปลายปีนี้ประเทศไทยโดยกระทรวง ICT ร่วมกับกสทช.จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016ที่ Impact เมืองทองธานีและเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวง ICT
ได้จัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand 2016เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมเปิดตัวแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยและศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะนำมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 12,000 คนทั้งหมดนี้กระทรวง ICT จะขับเคลื่อนตามแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่การเป็นดิจิตอลไทยแลนด์เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 และเราคาดหวังว่าในอีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอาเซียนความสำเร็จจะเกิดด้วยพลังประชารัฐเพื่อนำประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน